สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนายแพทย์นิธิเผยซิโนฟาร์มล็อตใหม่มาอีก1ล้านโดสจากกรณีนายแพทย์นิธิมหานนท์ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าซิโนฟาร์มล็อตที่2อีก1ล้านโดสจะมาถึงประเทศไทยอีก2วันแล้วนะครับเดี๋ยวจัดสรรต่อเบื้องต้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้นำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มล็อตแรกซึ่งได้เริ่มฉีดให้กับประชาชนเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับองค์กรหน่วยงาน 6,437 องค์กรจำนวน 779,300 คนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มล็อตแรก1ล้านโดสไปแล้วเริ่มทยอยรับวัคซีนเพื่อให้สถานพยาบาลฉีดให้สมาชิกตั้งแต่วันที่26มิถุนายนขณะเดียวกันรัฐวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มระยะที่1ครั้งที่3องค์กรบริษัทได้รับการจัดสรรเพิ่ม 1,276 บริษัทเป็นจำนวน 338,419 คนรวมจำนวนที่องค์กรบริษัทได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 7,713 บริษัทเป็นจำนวน 1,117,719 คนซึ่งล่าสุดช่วงเช้าวันที่4กรกฎาคมนายแพทย์นิธิโพสต์ภาพขณะลำเลียงวัคซีนซิโนฟาร์มล็อตใหม่อีก1ล้านโดสจากปักกิ่งประเทศจีนขึ้นเครื่องเพื่อส่งมายังประเทศไทยในวันนี้พร้อมแคปชั่นว่า#รักคุณเท่าฟ้าเช้านี้ที่ปักกิ่งขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ